ศิลป์ลำปางศูนย์การเรียนรู้ปฐมเสวีมูลนิธินิยมปฐมเสวีโอ้หลังคาไม้สวยวาลุการามสวยงามมากศาลเจ้าอ่านชื่อไม่ออกเป็นภาษาจีนย่านเมืองเก่าลำปางใกล้ใกล้มาน้ำวังสะพานรัชดาภิเษกปีนี้ครบ100 ปีพอดีครบ100 ปีสวยมากสะพานรัชดาก็มีสะพานทางรถยนต์ข้ามอีกแห่งหนึ่งใกล้ๆทางใกล้แม่น้ำที่โค้งก็เชตวันณอุทยานม่อนพญาแช่แล้วก็มีวัดม่อนพญาแช่ด้วยที่ศาลาชมวิวบนวรรณอุทยานนี่น่าจะเห็นทิวทัศน์เมืองลำปางสวยงามโอ้เห็นจริงๆเห็นทั้งเมืองเลยคือเมืองลำปางได้เข้าวัดม่อนพญาแช่ทางเข้าวัดมาเนี่ยระยะทาง4 กิโลเมตรเต็มไปด้วยสุนัขหลายร้อยตัวมารอรับอาหารแล้วมีป้ายติดด้วยบอกว่าเป็นจุดสำหรับให้อาหารสุนัขเยอะมากตรงนี้ไปทางขึ้นไปจุดชมวิวข้างบนมีอะไรบ้างนอกจากจุดชมวิวพระธาตุค่ะมีพระธาตุพระธาตุของเขาเรียกว่าอะไรนะคะคุณลุงเขาเรียกว่าม่อนพญาแช่นะคะพระธาตุม่อนพญาแช่บันไดสักกี่ขั้นประมาณเท่าไหร่คะ585จริงๆกล่าวว่าเป็น600แล้วก็เนี่ยรู้สึกจะชุ่มชื้นมากเลยนะตะไคร่น้ำขึ้นแสดงว่าที่นี่เนี่ยอุดมสมบูรณ์มากใช่ค่ะวันนี้ได้ไกด์และครูสาวที่ลำปางมาได้ประมาณครึ่งทางเหมือน585ไกด์สาวยังหน้าแจ่มใสอยู่เลยส่วนนักท่องเที่ยวหนุ่มนี่แย่แล้วหน้าซีดแล้วโอ้ยบันไดเนี่ยชุ่มชื้นมากขนาดตะไคร่น้ำจับเต็มเลยเป็นป่าดิบชื้นถึงบนสุดละ585 ขั้นเดี๋ยวหาจุดถ่ายภาพสวยๆแล้วก็จุดชมวิวนี่เป็นด้านบนสุดละสวยงามมีฟ้าผ่าด้วยสายรถฟ้าถูกขโมยค่ะไปฟ้าผ่าก็เดี๋ยวคงจะมีการบูรณะปฏิสังขรณ์ไกด์พาเดินอ้อมอีกรอบหนึ่งพระธาตุปูแช่พระธาตุม่อนพญาแช่น้ำม่อนพญาแช่นี่ไงตัวมลำปางเป็นอะไรบ้างเท่าที่จำได้ลองชี้ดูสิเราจำอะไรได้บ้างสนามบินสนามบินอยู่ฝั่งนี้นะคะสนามบินอยู่ทางนี้ตัวเมืองสถานีรถไฟขนส่งโอ้เดี๋ยวก่อนนะคะเราลงไปตึ๊ดไปทางนี้นี่คืออะไรอ่ะขึ้นมาแล้วจำไม่ได้ใช่ไหมแต่รู้ว่าตรงนั้นน่าจะประมังแน่ๆละตึกเยอะใช่ค่ะมาลำปางอาจารย์ราเชนพามาชิมข้าวซอยเนื้อหมูไก่ร้านที่มีชื่อของเขาแขกเยอะข้าวซอยมีทั้งเนื้อหมูไก่หมูสเต๊ะร้านขึ้นชื่อลำปางโรงเรียนลำปางกัญญานีทรงประตูทางข้าวสวยทีเดียวอ
เชวังกิจจังมาตับปังจงเร่งทำความเพียรเสียแต่วันนี้ทางโน้นสารานุพรัตน์มีพระพุทธรูปโรงเรียนเด่นนักเรียนดีกีฬาดังอาคารด้านหน้าลูกปั้นเจ้าของที่ดินที่บริจาคให้โรงเรียนอยู่หน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ด้านในกัญญาวะไลเดี๋ยวโรงเรียนเรื่องนี้นะคะมีอะไรเพิ่มเติมไหม